สายมูเตรียมตัวให้พร้อมที่วิหารพุทธานุสรณ์อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจากประเทศเนปาลแดนประสูติของพระพุทธเจ้าจากวัดมหาประชาบดีโคตมีลุมพินีสถานมาให้ชาวราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสักการะขอพรเป็นสิริมงคลตั้งแต่วันที่2ถึง9ตุลาคมนี้เท่านั้นนะด้านหน้าวิหารพุทธานุสรณ์ตั้งตระหง่านด้วยสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกด้านหลังเป็นวิหารเจ้าแม่กวนอิมภายในงดงามมากๆทั้งปางพันเนตรพันกรและปางอื่นๆอีกมากมายยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมงคลทางศาสนาพุทธเทพเจ้าอย่างพระพิฆเนศก็งดงามหลายท่านมาขอพรที่นี่แล้วสมหวังต่างก็บอกต่อและกลับมาใหม่พิกัดวิหารพุทธานุสรณ์มาจากราชบุรีหรือกรุงเทพเหลียวเข้าบ้านโป่งเลยวัดจันทารามมาประมาณ 1.5 กิโลก่อนถึงแยกกระจับแล้วอย่าลืมมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 2-9 ตุลาคมนี้เปิด 9:30 น. ถึง 16:00 น. สายมูต้องห้ามพลาดมีวัตถุมงคลกลับบ้านแน่นอน